สวัสดีค่ะอาจารย์สต๊อปยิปซีออราเคิลนะคะมาไลฟ์สดนะคะดูดวงฟรีหนึ่งข้อนะคะเป็นธรรมทานนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าวันนี้สัญญาณดีหรือเปล่าทักทายนะคะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่อยู่ทางบ้านนะคะอยู่ทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเก็บพุงก่อนนะคะเดี๋ยวออกกล้องแล้วไม่สวยเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามากำลังแต่งองค์อยู่อ่ะกำลังแต่งองค์อยู่เพราะวันนี้ไปทำภารกิจมาหลายอย่างค่ะไปส่งเบอร์ขออนุญาตนะคะสวัสดีทักทายนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสมหมายสวัสดีค่ะชื่ออะไรไพลินพี่น้องพิมพ์ทักทายกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ณรัชฮะหาไทยอันนี้นะคะคือแป้งมหาเสน่ห์นะคะ24นะคะก็คือใช้แล้วจะมีคนเมตตามากขึ้นนะคะเสริมดวงคู่รักนะคะให้คนรักคู่รักของเรานะคะอุปถัมภ์ค้ำชูกันนะคะเป็นเสน่ห์แบบทางบวกนะคะสายขาวนะคะสายบุญนะคะไม่ใช่เสน่ห์มนต์ดำนะคะไม่ใช่น้ำมันพลาย เดี๋ยวนะ เดี๋ยวตบแป้งก่อนนะจะได้มีคนรักเยอะๆเดี๋ยวท่องคาถาก่อนท่องคาถานิดนึงรีบเลยวันนี้รีบเลยเพิ่งกลับมาไปทำภารกิจมาหลายอย่างเลยค่ะแต่มีคนทักอินบ็อกซ์มาว่าอยากจะถามดวงความรักนะคะกับอาจารย์ก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาไลฟ์สดสักนิดนึงเนาะใส่ชุดนี้เป็นยังไงอ่ะชุดนี้อ้วนไหมใส่แล้วอ้วนไหมคะสวยไหมคะชุดนี้ชมพูไม่พอแดงอีกต่างหากสวัสดีค่ะคุณอัชลาบอกดูค่ะทำตามกติกาให้อาจารย์สต๊อปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ตามกติกาให้ด้วยนะคะจะได้เป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆไงอาจารย์ก็จะมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นมีคนมาสอบถามอยากตรวจดวงกับอาจารย์เพิ่มขึ้นนะคะมีลูกศิษย์กัลยาณมิตรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นได้เห็นอาจารย์ได้รู้จักอาจารย์นะคะทุกคนก็จะได้บุญไปด้วยนะคะเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆนะคะได้เข้ามาถามดวงฟรีกันนะคะสวัสดีค่ะน้องนาทีสุดที่รักนะคะไทยรัฐทองแดงเดี๋ยวนี้ถูกหวยบ่อยนะตั้งแต่บูชาเบอร์อาจารย์สต๊อปไปเนี่ยช่วยมารีวิวให้อาจารย์ด้วยนะคะคนไหนเวลาถูกหวยนะคะถูกสลากนะคุณไพรัตน์นี่โชคดีมากเลยอาจารย์จัดเบอร์ให้ในราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะแล้วก็เขาได้เบอร์ดีนะคะได้เลขรวยด้วยนะวันนั้นไม่รู้ว่าอาจารย์ใจดีค่ะเลยจัดให้ไม่แพงที่คุณไพรัตน์ได้ไปแต่คุณไพรัตน์ก็เริ่มถูกหวยบ่อยๆเขาก็จะส่งมาทางอินบ็อกซ์เรื่อยๆนะคะว่าเขาอะมีโชคถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวอาจารย์ขยับกล้องนิดนึงนะคะกล้องเนี่ยจะตั้งต่ำไม่ค่อยได้ตั้งกับขากล้องเท่าไหร่ถ้าตั้งสูงก็จะทำให้หน้าเล็กเรียวแต่ถ้าตั้งกล้องต่ำก็จะทำให้เห็นคางค่ะเห็นเหนียง โอ้ยเห็นพุงด้วยเดี๋ยวเห็นพุงขยับหน่อยขยับนิดนึงนะคะเดี๋ยวเห็นพุงนะเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูและเต้นให้ดูด้วยดีไหมคะเดี๋ยวเอาเพลงแบบสนุกสนานนะแล้วก็ไลฟ์สดเสร็จแล้วก็เต้นด้วยดีไหมออกกำลังกายลดพุงแล้วก็ชวนทุกคนมาเต้นด้วยกันออกกำลังกายด้วยกันดีไหมคะสวัสดีค่ะคุณพี่ปวิทย์นะคะสวัสดีทุกท่านเลยมีใครจะถามอะไรหรือเปล่านะคะคือมีคนอินบ็อกซ์มาว่าอยากจะ
มารอถามดวงแต่วันนี้มาไลฟ์เลทนะคะเพราะว่าไม่ว่างนะคะหมดแต่ตอบแชทอยู่เหมือนกันตอบอินบ็อกซ์มีคนสอบถามเรื่องเบอร์มีคนจะบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศเนี่ยมีแบบไหนบ้างส่งให้หน่อยก็หมดแต่ตอบแชทอยู่แล้วก็เมื่อกี้สักพักก็มีคนโทรเข้ามาหานะคะก็มาบอกว่าของมงคลอาจารย์ดีนะเห็นผลเขามีปัญหากับเพื่อนนะคะก็คือใช้แป้งใช้สาลิกาของอาจารย์สต๊อปนะคะแล้วก็เขาบูชาทุกอย่างอ่ะพี่เป็นของอาจารย์ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาไว้ถ้ามีโอกาสจะให้เขาเรียกว่าให้คนที่บูชาสินค้าเราหรือว่าวัตถุมงคลของอาจารย์ให้เขาเป็นคนพูดดีกว่าถ้าเราพูดเองมันจะดูแบบอุ๊ยอาจารย์โปรโมทมากไปเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะตอนนี้เฉยๆค่ะชิลๆมากเลยคนใครที่อินบ็อกซ์มาบอกอาจารย์เบอร์อาจารย์ดีนะการงานก็ดีตัวเลขของอาจารย์ดีนะน้องเขาเนี่ยมีงานก่อสร้างงานเข้ามาตลอดเลยอาจารย์ก็เฉยๆก็แบบดีใจแหละแต่ก็ดีใจแต่ไม่รู้ว่าจะบอกคนอื่นยังไงอะไรเงี้ยก็ได้แต่ทำรีวิวแค่นั้นเองนะคะก็มีเยอะที่บูชาไปนะคะแล้วก็การเงินคล่องตัวขึ้นนะคะไม่ขาดมือบอกเลยได้เบอร์ไปเนี่ยจะเฮงนะคะการเงินจะปังขึ้นการงานจะเยอะขึ้นนะคะเหมือนอาจารย์เนี่ยมีงานทุกวันเลยไม่มีเวลาเลยวันเนี้ยหนีไปนวดเท้ามาแล้วก็หนีไปทานข้าวข้างนอกไปสระผมไปใดผมแล้วก็จ้างเขาซักชุดเย็บชุดให้ชุดยาวก็ต้องไปเอาชุดมาวันนี้อยากใส่ไงคะอยากใส่ชุดนี้อยากใส่สีชมพูนะคะอยากดูสดใสสวัสดีค่ะคุณอภิวัตโตอนันต์ถามความรักหรอสวัสดีค่ะคุณจาคำถามมาแล้วเนาะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่กดหัวใจสีแดงรัวๆให้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะคะอย่าลืมทำตามกติกาให้อาจารย์สต๊อปนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆเนาะเขาจะได้เข้ามาถามนะคะอาจารย์ดูให้นะคะท่านละ1ข้อแต่บางคนก็โชคดีอาจารย์ก็จะดูให้มากหน่อยนะคะมากกว่า1ข้อก็มีอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะเริ่มสับไพ่แล้วนะเดี๋ยวดูว่าท่านไหนนะคะจะเป็นผู้โชคดีนะคะที่อาจารย์อ่านไปแล้วเจอรายชื่อพอดีนะคะบางคนจะมองไม่เห็นนะคะไม่รู้เหมือนมีอะไรบังตาทำให้มองไม่เห็นนะคะโอ้โหหัวใจรัวๆเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเป็นกำลังใจที่ดีขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่ๆทุกท่านเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กันนะคะเมื่อกี้ที่มีคนถามเนาะอาจารย์อ่านเจอนะคะเดี๋ยววนมาอ่านใหม่นะคะคุณจาแล้วก็คนที่ถามความรักเนาะเห็นจาพอดีอาจารย์บอกว่าเดือนไหนจะได้เปลี่ยนงานคะคุณจาถามว่าเดือนไหนจะได้เปลี่ยนงานนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดไพ่ก่อนนะจะดูตั้งแต่เดือนกุมภานะคะดูเดือนไหนโชคดีที่สุดนะงานเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะคะการงานที่เรายังติดขัดอยู่เนี่ยคุณจาเนี่ยจะต้องไปทำบุญเสริมดวงของตัวเองเนาะวันนี้อาจารย์ดูให้ก็ถือเป็นการเปิดดวงนะคะขอให้ดวงดีขึ้นทันตาเห็นนะคะก็จะบอกน้องจาว่าในช่วงที่น้องจาเนี่ยยังว่างงานหรือยังไม่มีงานนะคะก็ดวงนะคะโดดเด่นในเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัวนะให้หยิบจับทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะรุ่งเรืองนะอันนี้แนะนำในเรื่องของการงานถ้าหนูตกงานอยู่นะคะถ้าหนูขยันเนี่ยหนูได้เงินนะคะถึงแม้ว่าหนูจะตกงานไพ่เนี่ยคือการจบสิ้นในเรื่องของการงานนะคะขึ้นในใบแรกของตุในดวงนะคะในดวงชะตาหนูเนี่ยคือการจบสิ้นในเรื่องของการงานแต่หนูจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็คืออาจารย์ชี้แนะในเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัวนะคะดวงโดดเด่นนะคะการทำธุรกิจให้หยิบจับทำนะคะธุรกิจนะคะและจะรุ่งเรืองนะคะมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหม่ๆบางทีคนเราอะค่ะเราไม่ถูกโฉลกกับงานประจำนะคะหรือว่าเรายังทำงานไม่ถูกโฉลกนะคะมันก็อาจจะทำให้ดวงเรามีปัญหานู่นนี่นั่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนำนะคะ
ให้ทําธุรกิจส่วนตัวแต่ถามว่าจริงๆแล้วทํางานประจําได้ไหมได้นะแต่ที่อาจารย์ดูให้อ่ะกว่าจะได้งานเนี่ยอีก2-3เดือนเลยนะกว่าจะได้งานเดือนนี้กุมภาใช่ไหมใช่ไหมคะไปได้งานนู่นอ่ะประมาณช่วงเมษาหรือหลังสงกรานต์ไปแล้วนะคะแต่ในจังหวะที่เรายังไม่ได้งานเนี่ยหรือยังหางานใหม่ไม่ได้อ่ะค่ะให้ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะตามที่ไพ่ขึ้นคือขยันนะคะจะได้เงินแต่อยากตรวจดวงให้ละเอียดนะคะว่าทําอะไรถูกโฉลกนะคะถ้าทําธุรกิจทําด้านไหนแล้วดีเนี่ยก็ต้องมาตรวจดวงชะตากับอาจารย์อีกทีนึงอะนะคะโดยละเอียดนะคะว่าทํางานด้านไหนถูกโฉลกนะใครถามความรักคะคุณเบลล่าเหรอคุณเบลความรักคนที่เรารักเขารักเราไหมโอเคคนที่เรารักอยู่นะคะเขารักเราหรือเปล่าโอเคมาดูกันนะขอให้ไพ่ออกมาดีๆนะคะขอให้ไพ่ออกมารักกันนะเดี๋ยวดูซิคนที่เราคบหากันอยู่เนี่ยเขารักไหมก็โอเคอยู่นะมีไพ่ถ้วยขึ้นรักค่ะรักก็จิตใจดีอยู่นะไพ่ดีถามว่าเขารักเราดีไหมนะคะอันนี้คือความรักความสุขนะคะไพ่สามถ้วยนะคะก็คือด้านเรื่องของความรักเรื่องของความสุขเนี่ยถามว่ารักไหมรักค่ะแล้วก็เขาก็เป็นคนจิตใจดีงามด้วยนะคะคือขึ้นไพ่พระหรือไพ่พระสังฆราชในดวงนะคะเป็นคนที่จิตใจดีงามค่ะแฟนอายุเยอะกว่าหรือเปล่ามีไพ่คนอายุเยอะนะขึ้นมาด้วยนะมีไพ่คนอายุเยอะขึ้นมาเนี่ยค่ะไพ่อย่างเงี้ยไพ่คนมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีไพ่เอ็มเพลเลอร์นะคะหรือว่าไพ่อุปถัมภ์นะคะด้านความรักดีนะเท่าที่ดูจากที่ไพ่ขึ้นนะความรักดีแต่บางครั้งเราก็มีความดื้อรั้นกับเขาดื้อรั้นกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะดื้อแล้วก็อาจจะมีแบบขี้งอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีความสุขนะคะขึ้น3ถ้วยอ่ะก็โอเคอยู่นะแต่เขาคบกับเราไม่ได้ค่ะอาจารย์เศร้าเขาใช่คนมีอายุหรือเปล่าเขาเป็นคนมีอายุใช่ไหมเขาคบกับเราไม่ได้เพราะยังไม่ได้เปิดไพ่ดูเนาะแต่ดูเหมือนคนอายุเยอะแล้วอ่ะคุณแชมป์ถามความรักขอบคุณครับอาจารย์โอเคคุณแชมป์ถามความรักอ่ะมาดูดวงคุณแชมป์ซิว่าความรักคุณแชมป์เป็นยังไงนะคะคนที่ถามดวงอาจารย์อย่าลืมนะคะทําตามกติกานะคะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยบางคนไม่แชร์ให้อาจารย์เลยอาจารย์เข้าไปดูนะบางคนไม่แชร์นะคะคุณแชมป์ดวงความรักคุณแชมป์เป็นยังไงบ้างนะคะดูซิดวงดีไหมความรักดวงดีค่ะความรักดีนะคะไพ่ดีขึ้นทั้งนั้นเลยดูซิว่ามีคู่ไหมความรักดีไหมเพิ่งเลิกกับแฟนหรือเปล่าเนี่ยถ้าถามความรักอาจารย์ดูให้ว่าความรักดีค่ะเพราะว่ามีขึ้น View of Fortune นะคะถามความรักตอบความรักไพ่ใบนี้ไพ่ความรักดีนะคะแล้วก็ไพ่ราชินีถือไม้เท้าถ้ามีแฟนเนี่ยแฟนก็จะเป็นผู้หญิงที่ขยันแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยความรักจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีการก้าวหน้าในเรื่องของความรักนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆนะดีค่ะถามความรักดีไหมดีเพราะไพ่ดีมากกว่าไพ่เสียนะคะแต่ว่าตัวแชมป์เป็นคนขี้กังวลเองนะคะความรักดีค่ะถามความรักแต่ถึงแม้ว่าไพ่คิงเหรียญหรือไพ่เงินขึ้นเนี่ยนะคะแต่ถามความรักตอบความรักถ้าขึ้นคิงขนาดนี้ความรักดีค่ะความรักดีมีแฟนรวยด้วยอ่ะจะได้แฟนรวยด้วยแฟนมีฐานะเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นคิงเหรียญนะคะแฟนเนี่ยจะ
จะส่งเสริมเรื่องการงานกันดีหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวร่วมกันจะดีนะคะกับแฟนกับคนรักนะคะจะร่ำจะรวยนะคะเพราะว่าขึ้นกิ่งเหรียญนะคะเดี๋ยวดูซิว่ามีใครถามอะไรบ้างสวัสดีนะคะคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะคุณอุอรพินนะคะสวัสดีนะคะคุณอะไรเอ่ยคุณนัทเหรอคะคุณเสียนัทเหรอคะสวัสดีคุณเสียนะคะคุณอุนะคะคุณอุการงานการเงินคุณอุอาจารย์สต็อปจะดูให้นะการงานการเงินคุณอุ๊นะคะดูงานเงินให้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ว่างานเงินเป็นยังไงคุณอุ๊นะคะเดี๋ยวเราต้องใช้จิตสัมผัสกันก่อนนะสื่อกันนะคะคุณอุ๊การงานการเงินจะเป็นยังไงนะคะช่วงนี้ดีไหมเนี่ยร่ำรวยไหมการงานนะคะมีเกณฑ์ก้าวหน้าขยับขยายค่ะขึ้น8ไม้เท้าการงานดีนะคะแล้วก็ขึ้น2ไม้เท้าขึ้นการเงินคิงเหรียญด้วยนะคะในเดือนนี้ช่วงนี้นะคะอันนี้เราดูทำนายดวงประจำสัปดาห์กันนะคะก็คือในช่วงนี้ล่ะค่ะสัปดาห์นี้แหละระหว่างนี้แหละการเงินจะเฮงปังแน่นอนนะคะการเงินจะดีนะคะมีเงินนั่นแหละแต่ระวังเสียเงินด้วยละกันนะคะมีเงินตัวคุณอุเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีงามนะคะเพราะว่าในตำแหน่งตัวตนของคุณอุเนี่ยขึ้นไพ่พระสังฆราชคือคนที่มีจิตใจดีงามนะคะใจดีใจบุญนะแล้วก็มีในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะไปเฉลิมฉลองกันหรือสังสรรค์กับเพื่อนหรือคนรักนะคะมีความสุขดีนะคะเนี่ยไปกันหลายคนไม่ได้ไปกัน2คนหรอกนะคะมีเกณฑ์ไปกับเพื่อนการงานก้าวหน้าขยับขยาย8ไม้เท้านะคะจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะรวยค่ะขึ้นกิ่งเหรียญ นะคะแล้วก็มาแบ่งสตางค์กันใช้บ้างนะคุณอู้นะหรือมาอุดหนุนบูชากระเป๋าสตางค์อาจารย์สต๊อปบ้างก็ได้นะเพราะอาจารย์สต๊อปใจดีนะมาดูดวงฟรีให้นะหรือว่าทำนายไปแล้วเนี่ยเปิดดวงให้แล้วดวงเฮงดวงปังนะคะกลับมาบูชาเบอร์ได้ค่ะ เวลาอาจารย์ดูแล้วดูตัวเองเวลาไลฟ์สดก็ยังขำเลยนะขำตัวเองพูดอะไรอย่างเงี้ยพูดแล้วก็วกเข้ามานิดนึงนะคะก็คือบูชาสินค้ามงคลวัตถุมงคลนะจะโชคดีค่ะสิ่งดีๆนะคะมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะคะจะได้รับสิ่งดีๆเนาะรวยค่ะคิงเหรียญมั่นใจเลยว่ารวยแน่นอนคุณเก๋การงานความรักทักทายกันนะคะคุณเก๋ก็มาตรวจดวงกับอาจารย์นะคุณเก๋คุณเก๋การงานกับความรักเป็นยังไงอาจารย์แนะนำให้ไปปล่อยปลาเนาะดีขึ้นไหมมาดูกันนะคะเคยแนะนำให้คุณเก๋ไปปล่อยปลานะคุณเก๋เคยมาเปิดดวงกับอาจารย์แล้วนะคะดูซิว่าการงานดีขึ้นไหมนะคะความรักเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมวันนี้นะในสัปดาห์นี้เป็นยังไงความรักขึ้นความรักต่างวัยนะคะแล้วก็การงานแต่ดวงความรักยังไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะคะเสริมดวงนะเป็นคนคิดมากด้วยแหละดวงความรักไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะคะสิ่งไหนนะคะที่อาจารย์แนะนำให้ไปแก้ก็ไปแก้ไขนะตรงถ่ายทอดสดอะไรมันมีรูปใครขึ้นมาลองกดออกเนาะอ๋อมีคนถ่ายทอดสดเหมือนกันก็เลยขึ้นรูปเขาขึ้นมาเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคุณเก๋ดวงความรักนะคะอย่าลืมนะคะถวายของเป็นคู่นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าถวายพระหลวงพ่อทันใจคุณเก๋ได้บูชาพระกับอาจารย์หรือยังดวงความรักยังเหมือนเดิมนะดวงความรักเนี่ยค่ะขึ้นความรักต่างวัยแต่ว่าความรักเนี่ยดวงความรักไม่ค่อยดีตั้งแต่ตอนที่อาจารย์ตรวจแล้วนะคะ10ดาบเนี่ยค่ะคือถ้าด้านความรักอ่ะไม่ค่อยดีแล้วก็ขึ้นเราคิดมากด้วยในเรื่องของความรักนะคะแต่ดวงการงานดีขึ้นนะคะให้กระตือรือร้นนะไพ่ขึ้น7ไม้เท้านะคะกระตือรือร้นนะคะการงานที่มีการแข่งขันหรืองานการประมูลอะไรพวกเนี้ยเราจะมีโชคมีชัยชนะนะคะถ้าเราได้ร่วมการประมูลนะคะมีเสน่ห์นะคะกับ
ผู้หญิงนะคะการงานทำเข้าคู่เข้าขากับผู้หญิงดีนะคะทำกับผู้หญิงดีนะแต่ปัญหาอะไรที่คุณติดขัดอยู่เนี่ยอาจารย์เป็นสะพานบุญให้คุณไปทำบุญแล้วเนี่ยทุกอย่างของจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะในเรื่องของการงานนะงานเครื่องดื่มนะคะจะดีขึ้นนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นเนี่ยร้านเครื่องดื่มของคุณนะเนี่ยคือไพ่เครื่องดื่มนะ6ดาบนะคะคลี่คลายไปในทางที่ดีปัญหาต่างๆนะคะเรื่องกิจการเครื่องดื่มเนี่ยเดี๋ยวจะดีขึ้นนะดวงดีขึ้นเรื่องการงานนะคะจะมีโชคนะคะเรื่องการงานมีโชคค่ะถ้าทำเกี่ยวกับสิ่งสวยงามสินค้าสวยงามด้วยเนี่ยจะมีโชคจากสิ่งสวยงามด้วยนะคะขึ้นไพ่เดอะเวิลด์คือความสมหวังหรือโชคจากการเดินทางเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือว่าโชคลาภจากสินค้าสวยงามถ้าทำอะไรเกี่ยวกับสินค้าสวยงามด้วยเนี่ยก็จะส่งเสริมดวงทำให้มีการเงินที่ดีขึ้นนะคะสิ่งติดขัดจะคลี่คลายอะค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรถามว่าถามดวงความรักและถามว่าจะได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายคุณแพรเป็นคนใหม่ที่เข้ามาใช่ไหมคะสวัสดีทักทายนะคะคนใหม่ๆที่เข้ามาในวันนี้นะเดี๋ยวอาจารย์ดูดวงความรักให้คุณแพรนะคะคุณแพรถามเข้ามานะให้สิทธิ์คนใหม่ๆบ้างเนาะแต่คนเก่าถ้าอาจารย์เห็นอาจารย์ก็ดูให้นะคะคุณแพรความรักเป็นยังไงไพ่ขึ้นความรักต่างวัยนะคะความรักดีนะคะตัวคุณแพรเองเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยนะคะรักสวยรักงามเนาะถามว่าจะมีลูกหญิงลูกชายอาจารย์ว่าลูกหญิงนะขอทำนายว่าลูกหญิงนะเดี๋ยวจะให้ดูไพ่นะคะมีเด็กผู้หญิงอะค่ะถามเรื่องลูกตอบลูกนะคะถ้าได้ลูกสาวยังไงอินบ็อกซ์มาบอกอาจารย์ด้วยนะอาจารย์อยากรู้เหมือนกันถ้าได้ลูกสาวก็บอกอาจารย์ด้วยนะว่าแม่นมากเห็นคุณแม่กับคุณลูกไหมคะคุณแม่เนี่ยแล้วก็ลูกสาวน้อยเนี่ยนะคะถ้าได้ลูกจะได้ลูกสาวนะไม่น่าจะเป็นลูกชายไม่มีไพ่เด็กผู้ชายนะมีแต่ไพ่เด็กผู้หญิงแล้วก็ความรักถามว่าดีไหมความรักจริงๆแล้วดวงความรักเนี่ยขึ้นไพ่รักต่างวัยดวงความรักจริงๆแล้วเท่าที่ดูนะคะที่อาจารย์ดูให้ช่วงนี้อาจจะมีความอึดอัดอะไรบ้างเหมือนกันในเรื่องของความรักนะเท่าที่ดูนะคะมีการไม่ไว้ใจคนรักเหมือนกันนะคะเพราะไพ่7ดาบขึ้นมานะคะในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดอกอัดใจไม่ค่อยไว้ใจคู่ครองคนรักนะดวงความรักก็ยังประคองกันไปได้อยู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้คนต่อไปนะคะแต่ทำนายว่าลูกสาวนะเพราะเห็นไพ่เด็กผู้หญิงขึ้นนะคะก็ขอพยากรณ์ไปตามที่ไพ่ขึ้นค่ะโอ้โหมีคำถามเข้ามาเต็มเลยสวัสดีค่ะคุณเกษณีเรืองพยุงศักดิ์นะคะคุณโยคุณโบเหรอคุณโบการงานการเงินความรักนะคะเน้นให้เดี๋ยวก่อนนะคะไม่รู้วันนี้รอบดึกมีคนจองคิวหรือเปล่านะไม่รู้เสียงจะหมดหรือยังเสียงจะหมดหรือยังนะคุณโบเนาะเดี๋ยวดูรวมๆนิดนึงนะคะก็ดูให้นะคะดูให้การงานนะคะขยันได้เงินแน่นอนนะคะไพ่โดดเด่นนะคะทำได้ทั้งงานประจำแล้วงานออนไลน์นะบอกเลยนะคะดวงดีอยู่นะเป็นคนต้องหมั่นทำบุญทำทานเสริมดวงด้วยนะคะไพ่โดดเด่นมากเลยนะเรื่องการงานนะคะดีดีค่ะดีค่ะคุณโบนะคะรวมดีแหละค่ะคุณโบดวงดีนะใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนนะคะถ้าคิดว่าอยากจะรุ่งเรืองหรือประสบความสำเร็จนะคะใจเย็นๆดวงดีแล้วแหละนะคะทำได้ทั้งงานประจำนะคะแล้วก็งานออนไลน์นะไพ่9เหรียญคืองานออนไลน์นะขยันได้เงิน9เหรียญมั่งคั่งเนี่ยดีนะแล้วก็ออร่าโดดเด่นเลยเดอะสตาร์โชคงานเงินนะคะทำบุญเสริมดวงด้วยอาจารย์เป็นสะพานบุญให้นะคะอาจารย์จะได้บุญนะคะให้พระขึ้นนะคะให้ทำบุญถวายพระก็ได้นะคะ
บูชาวัตถุมงคลกับอาจารย์สต๊อปยิปซีออราเคิลและจะเฮงนะคะร่ำรวยสำเร็จทันใจนะคะให้บูชาพระหลวงพ่อทันใจนะไปถวายนะเสริมดวงความรักได้ด้วยนะคะโดยรวมทั้งหมดดีแต่ว่าอยากให้ทำบุญเสริมดวงชะตาจะทำให้ร่ำรวยนะคะโชคดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะดีค่ะดีนะคะดีมากๆเลยดีค่ะดีไพ่ขึ้นดีนะได้มากกว่าจ่ายนะได้มากกว่าจ่ายค่ะจะมีเข้ามานะคะได้มากกว่าจ่ายจะเหลือเงินนะจะโชคดีช่วงนี้พักผ่อนน้อยเดี๋ยวนะคะ จะมีแบบว่าเสียงเหมือนจะ หายไปนิดนึงสวัสดีค่ะคุณเจนวันจันทร์ปีมะโรงคุณเจนจะถามอะไรวันจันทร์ปีมะโรงคนวันจันทร์เป็นคนมีเสน่ห์ขี้งอนนะคะแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองนิดนึงนะคะการแต่งกายเสริมดวงด้วยการแต่งกายนะคะเนี่ยแต่งตัวสวยๆนะคะอาจารย์สต๊อปนะคะวันจันทร์คนขี้ใจน้อยคิดมากคนวันจันทร์คิดมากขี้ใจน้อยเอาแต่ใจแล้วก็คู่รักนะคะที่เป็นคู่สมพงษ์นะคะหรือว่าหาแฟนหาคนวันพุธได้ดีนะคะเพราะคนวันพุธเนี่ยจะเสริมดวงเราแต่เราไม่เคยหาได้สักคนหนึ่งเลยคนวันพุธนะคะเราเจอแต่คนวันศุกร์ค่ะแล้วก็คนวันศุกร์ก็จะไม่ค่อยความคิดไม่ค่อยตรงกันนะคะคนเกิดวันศุกร์อะใครเกิดวันพุธช่วยมาจีบอาจารย์หน่อยสิมีคนเกิดวันพุธไหมอะที่ดูไลฟ์สดอยู่อะอยากมีแฟนเกิดวันพุธอ่ะยังหาไม่ได้เลยตอนนี้โสดอยู่มีคนวันพุธไหมอภิวัฒน์ถามความรักเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้อ่านของใครนะแล้วก็จะดูให้ใครอ๋อวันจันทร์คนวันจันทร์เมื่อกี้เห็นไหมคุยเพลินลืมเลยสมาธิสติวันจันทร์ค่ะวันจันทร์คนวันจันทร์คุณอะไรนะเมื่อกี้เนี้ยคนวันจันทร์คุณอะไรเอ่ยนะเดี๋ยวจะเปิดไพ่แล้วเดี๋ยวก็มีอีกคนบอกเดี๋ยวก็มีอาจารย์อ่านคอมเมนต์อยู่ค่ะคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณพลอยเจนเหรอเจนใช่ไหมคะเกิดวันจันทร์ใช่เจนป่ะคะเจนเปล่าเดี๋ยวอาจารย์ดูผิดคนหาไม่เจอแล้วอ่ะจำชื่อไม่ได้ขออภัยแป๊บเดียวเองนะโอ้ใครถามแฟนจะมีชู้ไหมว้าวใครถามแฟนจะมีชู้ไหมเดี๋ยวดูให้คุณเจนก่อนเจนวันจันทร์คุณเจนวันจันทร์นะคะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เราพูดถึงวันจันทร์กันไปเนาะคนวันจันทร์ดวงเป็นยังไงนะคะคุณเจนช่วงนี้คิดมากอะไรหรือเปล่ามีความกังวลใจนะเรื่องความรักเนี่ยโอ้โหคิดมากหลายใบเลยอะแต่การเงินขึ้นดีนะคะคุณเจนแต่เรื่องของความรักเนี่ยดูจะคิดมากหรือเปล่านะคะอย่าคิดเรื่องเก่าๆนะคะอันเนี้ยถ้าความรักเนี่ยเหมือนจะมีเรื่องเก่าเรื่องในอดีตเคยผิดหวังแล้วก็เป็นคนที่กังวลใจนะคะความรักนะคะมีเกณฑ์มีรักต่างวัยนะคะวันนี้มีแต่ไพ่6ถ้วยขึ้นน่ะความรักต่างวัยแต่ระวังจะไปเจอกันแถวๆร้านกาแฟนะหรือว่ามีแล้วเป็นรักต่างวัยเป็นคนคิดมากเนี่ยคนวันจันทร์เนี่ยคิดมากแล้วก็เนี่ยขี้กังวลใจดวงอาจจะมีรักต่างวัยคนวันจันทร์น่ะส่วนมากจะมีแฟนอายุมากไม่มากก็น้อยไปเลยนะคะด้านสุขภาพเนี่ยค่ะระวังนะคะเรื่องของการพักผ่อนน้อยภูมิแพ้นะคะจริงใจเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมาไพ่ใบนี้นะคะการเงินดีค่ะพูดง่ายๆว่าสรุปว่าการเงินดีขึ้นการเงินดีนะคะแต่ไม่รู้อะไรเด่นมากนะเดี๋ยวนะอะไรโดดเด่นเงินเรื่องเงินเนี่ยโดดเด่นแต่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะดวงถือว่าดวงดีถ้าไพ่การเงินขึ้นดีนะเดี๋ยวเปิดเพิ่มนิดนึงซิอยากรู้การงานเป็นยังไงการงานทำอะไรดี
การงานนะคะคุณเจนที่ถามมานะคะขึ้น8เหรียญกับ9เหรียญนะแล้วก็คิงเหรียญด้วยคือการเงินดีนะคะก็คือให้ขยันทำทั้งงานประจำแล้วก็งานเสริมได้เลยนะคุณเจนนะงานประจำและงานเสริม8เหรียญ9เหรียญมั่งคั่งคิงเหรียญด้วยนะคะสู้รวยนะคะการเงินดีออนไลน์ขายเสื้อผ้าธุรกิจนะคะอสังหาร้านอาหารนะคะความมั่งคั่งทำมันทุกอย่างเลยก็ดีนะงานประจำด้วยนะและนี้ทำเสริมเอาเสริมออนไลน์ขายเสื้อผ้านะจะดีเนี่ยแต่ถ้าตามดวงขึ้นแบบนี้นะขึ้นตามนี้โอเคไหมคุณเจนอาจารย์ก็ดูให้เยอะอยู่นะอาจารย์ให้ถามหนึ่งข้ออภิวัตความรักได้เลยอภิวัตอ่านไปเจออภิวัตความรักพอดีเลยนะคะคุณอภิวัตคุณอภิวัตความรักนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์สต็อปหรือเปล่าคะทุกท่านคุณอภิวัตนะคะความรักเป็นยังไงบ้างมาดูกันดูสีได้ไพ่อะไรบ้างนะคะความรักดีไหมคุณอภิวัตไพ่ขึ้นดีอยู่นะไปขึ้นหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานความโดดเด่นในตัวคุณอภิวัตนะคะโดดเด่นนะโอ้โหความรักจะดีค่ะความรักดีค่ะความรักดีนะคุณอภิวัตถ้ามีแฟนก็จะรักแฟนด้วยนะเนี่ยมีแฟนก็จะรักแฟนนะคะขึ้นไพ่คู่ยังไงก็ไม่โสดนะคะมีคู่แล้วมีคู่แท้ด้วยนะถ้าช่วยการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะเนี่ยค่ะจะร่ำจะรวยจะมั่นคงนะคะไพ่การเงินขึ้นดีทุกใบเลยในเรื่องถามความรักแต่ไพ่เงินขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าความรักดีนะคะเดอะสตาร์ด้วยความรักก็จะโดดเด่นนะถ้าที่ผ่านมาดวงความรักไม่ดีนะคะจากนี้ไปจะมีรักใหม่ๆเข้ามานะคะไพ่หนึ่งถ้วยความรักความสุขค่ะถ้าที่ผ่านมาไม่มีความสุขนะคะจากนี้ไปนะคุณจะมีความสุขกับความรักมากขึ้นนะคะดวงที่ผ่านมาเหมือนจะเศร้าๆเหงาๆหงอยๆนะเพราะว่ามีไพ่เฮอร์มิสนะคะขึ้นในดวงชะตาไพ่ฤาษีก็คือเหมือนเป็นคนที่ชอบความสันโดษและคนที่ได้ไพ่ใบนี้ดวงความรักจะไม่โดดเด่นค่ะจะไม่ค่อยมีเสน่ห์นะคะในเรื่องความรักนะไม่ค่อยมีเสน่ห์คุณอภิวัตเนี่ยถ้ามีแฟนมีภรรยาเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะกลัวภรรยานะแต่อาจารย์จะไม่ค่อยพูดคำว่ากลัวภรรยาหรอกคุณจะเป็นคนที่เกรงใจภรรยานะไพ่สเตนหมายถึงผู้ชายที่จะรักภรรยาแล้วก็เกรงใจภรรยานะโดยรวมดีหมดเลยค่ะดีนะคะดวงดีจะมีคู่มีเกณฑ์จะมีคู่มีรักใหม่เจอรักใหม่แล้วก็ดวงก็ดีขึ้นด้วยในเรื่องของความรักนะขอให้โชคดีนะคะขอให้การดูดวงในวันนี้นะคะอาจารย์เปิดดวงให้สำหรับคนที่ดวงไม่ดีดวงแย่ดวงตกนะคะวันนี้นะคะมาไลฟ์สดฟรีเป็นธรรมทานให้คนที่ดวงไม่ดีดวงแย่ดวงตกขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ความรักดีขอให้มีแฟนสวยขอให้มีแฟนหล่อนะคะแล้วขอให้บุญกุศลที่อาจารย์ไลฟ์สดในวันนี้มันหนุนนำนะคะให้สัมมาอาชีพของอาจารย์จะเดินก้าวหน้ารุ่งเรืองให้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายไม่ขาดมือเข้าบัญชีทุกวัน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 จนเป็นเงินก้อนโตๆเลยนะคะโอ้วันนี้หัวใจแบบอยู่นานมากเลยนะหัวใจยังแบบมีหัวใจแดงๆมาตลอดเลยปลื้มจังเลยดีใจจังเลยสวัสดีธนิดาไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้เจอกันเลยธนิดาลืมชื่อเล่นแล้วไว้เจอกันใหม่นะไว้เจอกันนะไม่ได้เจอกันเลยนะจันทบุรีเดี๋ยวไว้ไปเที่ยวต้อนรับเปล่าหมูกระทะธนิดาสวัสดีธนิดานะทักทายกันคุณอะไรเอ่ยคนปัจจุบันใช่คู่แท้ไหมคุณอะไรคะอาจารย์อ่านชื่อไม่ทันคุณอะไรคุณแชลหรออ่านไม่ทันเลยตอนนี้คอมเมนต์กำลังแบบรันแบบรันอะรันวิ่งตึ๊ดๆๆเลยขึ้นเยอะมากเลยอ่านไม่ทันเลยค่ะคุณพลอยนะคะเริ่มสโลว์และสโลว์คุณพลอยความรักการงานโอเคคุณพลอยความรักการงานนะคะคุณพลอยคนไหนโชคดีอาจารย์ก็จะพูดเยอะหน่อยดูให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคุณพลอยนะคะคุณพลอยความรักการงานความรักดีไหมนะคะดวงการงานโอ้โห
ดวงดีดวงดีดวงดียิ้มได้เลยนะคะคุณพลอยดวงดีดวงดีดวงดีนะมีเงินนะคะมีเงินได้เข้ามากกว่าจ่ายมีไพ่จ่ายเงินด้วยแต่ว่าอาจารย์ดูว่าดวงดีนะคะแบบไหนเรียกว่าดวงดีนะคะให้ทุกคนดูไพ่ไปด้วยเนาะอาจารย์จะแบ่งปันนะคะความรู้เรื่องไพ่นี่คือ8เหรียญนะคะเหรียญคือเงินนะคะขยันได้เงินส่วนใหญ่นะคะได้จากน้ำพักน้ำแรงนะคะคนเมื่อกี้นะที่อาจารย์กำลังดูให้อยู่นะไพ่ขึ้นดีมากเลยคุณพลอยป่ะคะเมื่อกี้ใช่ป่ะชื่อพลอยป่ะคิงเหรียญ8เหรียญ1เหรียญดวงดีดวงเฮงมากๆเลยนะคะดวงเฮงมากๆเลยในเรื่องของการเงินนะเฮงเฮงสุดๆเลยนะสมหวังนะหวังอะไรไว้จะสมหวังนะดวงดีค่ะการงานโดดเด่นด้วยนะให้ไปทำบุญเสริมดวงนะคะขอเป็นสะพานบุญให้นะคะปล่อยปลาเนาะปล่อยปลา9ตัวนะคะหลังจากดูดวงกับอาจารย์สต็อปแล้วให้ไปทำความดี1อย่างนะคะทุกท่านนะที่มาดูดวงวันนี้นะคะให้ไปทำบุญ1อย่างนะคะคนไหนที่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าให้ไปทำอะไรนะคะให้ไปทำของตัวเองใส่บาตรก็ได้หรือทำบุญทำบุญตามจิตศรัทธาของตัวเองจะเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงหรือการถวายสังฆทานปล่อยปลาก็ได้นะคะปล่อยปลา9ตัวหรือปล่อยปลาไหล9ตัวหรือปล่อยปลาดุก9ตัวก็ได้นะคะให้ทุกท่านเนี่ยที่ได้มาตรวจดวงกับอาจารย์วันนี้นะให้ไปทำบุญนะคะทำความดีนะคะท่านละ1อย่างนะคะแล้วบุญจะเกื้อหนุนดวงชะตานะทำให้ดวงดีขึ้นนะคะคนเมื่อกี้เนี้ยนะคะใช่คุณพลอยไหมที่อาจารย์อ่านที่ถามมานะไพ่ดีมากๆรวยนะดวงดีมากๆเลยอ่ะไพ่เหรียญเงินทองขึ้นเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็มาแบ่งกันใช้บ้างนะคะดวงดีจังกำลังอ่านชื่ออยู่อ่านไม่ทันเจ๊คุณเจ๊เหรอคะคุณเจ๊คุณเจ๊นะคะโอเคเดี๋ยวดูให้นะคะสวัสดีคุณส้มสวัสดีคุณมอสนะคะบางคนอาจารย์อ่านไม่ทันก็พิมพ์เข้ามาใหม่นิดนึงเนาะพิมพ์เข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสับไพ่นะท่านเมื่อกี้อาจารย์อ่านชื่อถูกไหมดวงดีนะคะคุณก๊อฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะคุณก๊อฟคุณก๊อฟบอกว่าถึงคิวคุณก๊อฟสักทีเนาะคุณก๊อฟก็อยากถามเหมือนกันว่าดวงชั้นน่ะมันเป็นยังไงให้อาจารย์สต็อปดูให้หน่อยโอเคนะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอ้โหคุณก๊อฟหรอใช่ไหมกำลังเปิดไพ่อยู่ค่ะไพ่เด่นธุรกิจส่วนตัวนะคะไพ่เด่นนะคะอาจารย์จะดูว่าเมื่อกี้เขาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเนาะผู้ชายหรือผู้หญิงเนาะถามว่าดวงดีไหมดวงดีค่ะไพ่ The Empress ขึ้นในดวงชะตานะคะคำถามยังมาอีกเยอะเลยเนาะอาจารย์ดูชื่ออยู่ดูชื่อวนอยู่ว่าเมื่อกี้นี้ใครถามเข้ามาเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะกอล์ฟนะกอล์ฟนะผู้หญิงเหรอคุณกอล์ฟนะคะไพ่ขึ้นนะคะเป็นคนวาสนาดีนะ The Empress ผู้หญิงเก่งนะเก่งนะคะเก่งทั้งงานนอกงานในถ้ามีครอบครัวหรือมีแฟนแล้วเนี่ยงานบ้านก็เก่งงานนอกก็เก่งนะคะผู้หญิงเก่งเป็นคนมีวาสนาดีนะคะทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานส่วนตัวรุ่งการเงินจะได้จากผู้หญิงโชคนะคะได้จากผู้หญิงถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นนะดวงโดดเด่นนะการงานจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะคะเรื่องของการงานนะคะความรักนะคะถ้าถามความรักอาจารย์นะคะระวังนะคะมีเกณฑ์จะมีรักซ้อนในดวงชะตานะคะในเรื่องรักซ้อนนะแล้วก็ระวังปัญหาขัดแย้งในช่วงนี้นะมันไม่ใช่ว่าดีอย่างเดียวนะคะวาสนาดีงานดีเงินดีมีโชคแต่ระวังปัญหาความขัดแย้งในช่วงนี้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องของรักซ้อนที่จะมีเข้ามาด้วยนะที่เห็นโดดเด่นนะคะเรื่องอื่นก็เรื่องงานเงินอะโอเคอยู่แล้วโชคลาภมีนะคะ
ส่วนใหญ่จะมีคนอายุน้อยนำโชคลาภมาให้แล้วก็ผู้หญิงด้วยนะคะจะนำโชคมาให้อ่านเจอใครเอ่ยคุณแชร์อ๋อเขาบอกแชร์แล้วค่ะเพลงคนปัจจุบันจะเป็นคู่แท้ไหมคุณเพลงเหรอชื่อคุณเพลงเหรอคะอ๋อคนปัจจุบันจะใช่คู่แท้ไหมคนปัจจุบันนะคะจะใช่คู่แท้ไหมนะเดี๋ยวตัดไพ่ก่อนนะคะคนปัจจุบันจะใช่คู่แท้ไหมโอเคนะคะคนปัจจุบันจะใช่คู่แท้ไหมเมื่อกี้อาจารย์อ่านชื่อว่าชื่อคุณเพลงนะคะคุณเพลงคุณเพลงบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะไม่รู้คนอื่นๆแชร์ให้อาจารย์หรือเปล่าใช่คู่แท้ไหมอาจารย์ว่าไม่ใช่คู่แท้นะไพ่ขึ้นไม่ค่อยโอเคเลยเรื่องความไม่โอเคเลยไม่ใช่คู่แท้นะคะไม่ใช่คู่แท้มีปัญหาทะเลาะเนี่ยไม่มีไพ่ที่แบบโอเคเลยอะค่ะต้องขอบอกนะเนี่ย5เหรียญลักซ้อน10ดาบจบสิ้นแฮงแมนคือแฮงแมนนี่ก็คือดวงแบบไม่ค่อยโอเควิเคราะห์ The Lover ความรักที่เหมือนกับว่ามีความไม่จริงใจหรือคิดเรื่องเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบอยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้ว2เหรียญ Death อัศวินถือดาบ5ไม้เท้าคือการแบบขัดอกขัดใจทะเลาะเบาะแว้งอาจารย์ว่าไม่ใช่คู่แท้ไม่ใช่คู่แท้นะคะไม่ค่อยมีความสุขนะคะไม่ค่อยมีความสุขจะชอบขัดอกขัดใจกันชอบมีปัญหากันคุณหมูคนที่คบใช่เนื้อคู่ไหมคุณหมูนะคะคนที่คบใช่เนื้อคู่ไหมคุณหมูนะคะคนที่คบใช่เนื้อคู่ไหมมาดูกันนะคะของคุณหมูนะคนที่คบใช่นะคู่ไหมคนที่คบอยู่ดีนะคนที่คบอยู่ของคุณหมูดีนะคะโอเคดีค่ะใช่ค่ะดีอ่ะไพ่ขึ้นดีอ่ะค่ะเนี่ยถ้าถามอาจารย์ว่าดีไหมใช่คู่ไหมเนี่ยค่ะขึ้นคู่นะคะแล้วก็ส่งเสริมการงานให้ประสบความสำเร็จด้วยนะรักกันดีมีความสุขนะคะถือว่าดีนะคะไพ่ดีหมดเลยความสมหวัง The World Wheel of Fortune จะถามเรื่องความรักไพ่ดีขึ้นหมดเลยโชคต่างๆนะคะเงินเห็นไหมอย่างเงี้ยความรักดีนะถ้าถามความรักแต่ไพ่แบบไพ่ขึ้นทั้งเหรียญทั้งไม้เท้าแต่ว่าไพ่เนี่ยออกมาในทางที่ดีอย่างเงี้ยเราต้องทำนายว่าดีความรักดีแล้วดูสิขึ้นคู่เนี่ยคู่ดีอ่ะคู่ส่งเสริมอย่างเงี้ยมีความรักที่ดีแน่นอนมีคู่เขาก็ส่งเสริมเราแบบไม่มาขัดแย้งเราไม่มานู่นนี่นั่นไม่มาเรื่องมากไม่มาจุกจิกอะค่ะแต่เกื้อหนุนการส่งเสริมดวงกันนะคะดีค่ะดีค่ะยังมีคำถามอยู่ไหมคะสวัสดีคนใหม่ๆนะคะที่เข้ามาในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะอาจารย์ขอเป็นสะพานบุญนะคะคนที่ได้เข้ามานะคะถามดวงในวันนี้นะอย่าลืมไปทำความดีนะคะท่านละหนึ่งอย่างนะจะเป็นการถวายสังฆทานหรือจะไปใส่บาตรตอนเช้าหรือจะปล่อยปลาหรือว่าทำบุญซื้อโรงศพหรือว่าถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะคะทุกคนจะได้บุญนะแล้วก็ทำแล้วสบายใจแล้วก็บุญกุศลนะคะจะเกื้อหนุนนะคะทำให้ดวงชะตาเราดีขึ้นนะคะจากร้ายกลายเป็นดีนะคะการอธิษฐานจิตนะคะอธิษฐานจิตให้ดีๆนะตั้งจิตตั้งใจขอในสิ่งที่ดีนะคะสวัสดีค่ะคุณปรางวันนี้มีคนเข้ามาดูเพียบเลยอ่ะเต็มเลยสวัสดีคนใหม่ๆนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะอาจารย์สต๊อปนะคะยิปซีออราเคิลนะคะทักทายกันได้นะคะเวลาอาจารย์โพสต์เนาะก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์หรือมาทักมาคุยก็ได้ค่ะทักทายกันได้คุณปรางอาจารย์ดูให้มาคุณปรางอาจารย์อ่านเห็น
เห็นถามอะไรเอ่ยอะถามรวมๆใช่ไหมคะการงานความรักอะไรอย่างนี้ใช่ปะความรักการงานและเพศลูกเหรอคุณปรางพลังหมดแล้วเดี๋ยวนะสับใหม่นะคะสมัยสาวๆไม่ค่อยเล่นไพ่เนี่ยก็เลยสับไพ่ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเล่นไพ่ไม่เป็นก็เลยสับไม่เก่งเดี๋ยวนะคะการงานการเงินเพศลูกอ่ะมาดูก่อนนะคะไพ่ขึ้นอะไรบ้างนะคะคุณปรางคุณปรางเป็นยังไงบ้างดวงดีไหมเพศลูกเพศถามเพศลูกเพศลูกหญิงลูกชายอาจารย์ว่าผู้ชายนะเพราะตั้งแต่เปิดไพ่ดูมีแต่ผู้ชายอ่ะไม่มีผู้หญิงสักใบหนึ่งเลยอ่ะถ้าถามเรื่องเพศลูกอาจารย์ตอบว่าผู้ชายนะคะเพราะว่ามีแต่ไพ่เพศผู้ชายขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็ถามการงานเป็นยังไงนะคะการงานอาจจะมีงานที่เยอะเข้ามาหรือว่ามีการเหมือนกับแบกภาระต้องขยันต้องอุตสาหะนะคะการงานก็ถือว่าดวงดีอยู่นะขึ้น Wheel of Fortune นะคะคือไพ่ Wheel of Fortune ขึ้นในดวงชะตาใครเหมือนกับจังหวะชีวิตช่วงนี้ถือว่าดวงดีนะคะเรื่องของการงานนะการงานก็โดดเด่นนะคะไพ่การงานนะแต่ว่าในดวงชะตาเนี่ยดูแล้วเหมือนด้านความรักดวงไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะความรักไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ถ้าถามเพศลูกเนี่ยก็ขอพยากรณ์ว่าเป็นลูกผู้ชายนะเพราะไพ่ที่เปิดเป็นผู้ชายหมดเลยอะค่ะไม่มีไพ่ผู้หญิงขึ้นสักใบหนึ่งนะดวงความรักนะคะแนะนำนะคะให้ถวายพระนะคะเสริมดวงให้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดนะคะของตัวเองแล้วก็ของคู่รักนะคะให้ติดใต้ฐานพระแล้วก็ไปเสริมดวงด้านความรักด้วยนะเท่าที่อาจารย์เปิดอาจารย์ว่าดวงความรักไม่ค่อยดีหรอกจริงๆนะถ้าขึ้นแค่10ดาบก็อาจจะไม่ทักนะคะจะทักแค่สุขภาพแต่ถ้าขึ้นแบบนี้2ใบเนี่ยความรักไม่ค่อยดีนะเพราะว่า3ดาบเนี่ยมันจะขึ้นถ้าด้านความรักคือ1เรื่องของการใจร้อนนะคะเรื่องความใจร้อนแล้วก็เรื่องของความรักมือที่3หรือว่าปัญหาความรักเนี่ยทำให้อาจจะมีเกณฑ์มีมือที่3เข้ามาแล้วทำให้เราระหองระแหงจนเราแบบต้องแยกทางกับคนรักอะไรประมาณเนี้ยแล้วมีไพ่เจ้ากรรมในเวรด้วยอ่ะเหมือนเรื่องความรักไม่ค่อยดีนะดวงความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะก็ให้ทำตามคำแนะนำนะคะเรื่องของการเสริมดวงนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะว่าอาจารย์ดูให้แล้วทักว่าดวงฉันจะไม่ดีความรักฉันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้แล้วไปเครียดอะไรเงี้ยค่ะคือเราไปทำบุญเสริมได้นะคะเสริมก็จะทำให้ดวงดีขึ้นได้หมั่นเสริมบ่อยๆทำบุญเรื่อยๆหมั่นทำคนไหนความรักไม่ดีก็หมั่นทำด้วยของเป็นคู่อย่างเงี้ยค่ะหรือถวายพระแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงอย่างที่อาจารย์บอกเป็นสะพานบุญให้นะคะเขียนชื่อนะคะเรากับคนรักอะค่ะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดให้ละเอียดนะคะแล้วก็ติดประกบกันใต้ฐานพระแล้วก็นำไปถวายนะเดี๋ยวอาจารย์ก็มีจะไปถวายให้กับลูกศิษย์ลูกค้าอาจารย์เนี่ยแหละค่ะดวงความรักไม่ค่อยดีก็ฝากให้อาจารย์เป็นสะพานบุญแล้วก็เขาบูชาพระกับอาจารย์หนึ่งองค์รุ่นเศรษฐีก็คือหลวงพ่อทันใจแล้วก็ฝากไปทำให้ในเรื่องของความรักนี่แหละค่ะพอดีอาจารย์มีพระอาจารย์ที่รู้จักกันอยู่ที่วัดบางเพ็งใต้นะคะตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมก็เป็นพระเลยอาจารย์ก็จะนำพระไปถวายท่านแล้วก็ให้ท่านน่ะสวดให้นะเดี๋ยวจะบอกท่านให้เพราะว่าอาจารย์รู้จักท่านให้ท่านช่วยสวดเสริมดวงเรื่องความรักให้เขาอะไรอย่างเงี้ยให้ความรักเขาดีขึ้นแล้วก็ให้ผลบุญส่งถึงอาจารย์สต๊อปด้วยนะคะขอให้อาจารย์สต๊อปมีความรักที่ดีนะมีแฟนที่ดีมีแฟนที่เข้าใจมีแฟนที่น่ารักคอยดูแลเอาใจใส่แล้วก็อุปถัมภ์ค้ำจุนกันเนาะขอดีไหมขอดีเนาะขอพรดีเนาะโอ้โหคำถามยังไม่หมดเลยอ่ะคุณออมคุณออมมี่เหรอคุณออมมี่คุณออมถามอะไรอะคะการเงินการงานปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณออม
คุณออมถามว่าในปีนี้เป็นยังไงเนาะงานเงินมาดูซิว่าคุณออมดวงดีหรือเปล่านะคะไปเจอคุณออมพอดีเลยคุณออมปีนี้ดวงดีไหมคุณออมนะคะคุณออมต้องระวังปัญหาการขัดแย้งนิดนึงนะคะแต่ว่าการเงินปังค่ะดวงดีดวงดีนะดวงการงานการเงินดีค่ะรุ่งเรืองนะคะอนาคตแจ่มใสแต่ว่าระวังเรื่องความขัดแย้งนะคะเราอาจจะมีเกณฑ์มีปากมีเสียงหรือความขัดแย้งกับคนอื่นคือเหมือนมีคนคอยอิจฉาริษยานะพูดกันตามตรงๆนะคุณออมไหนนะเนี่ยจะไม่เห็นหน้านะแต่ดวงเหมือนมีคนอิจฉาริษยานะเนี่ยดวงเนี่ยขึ้นเดอะซันนะคะคืออนาคตแจ่มใสเจริญรุ่งเรืองนะคะแสงของพระอาทิตย์เนี่ยคือแสงของความรุ่งเรืองความแจ่มใสนะถ้าทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงอย่างเงี้ยคุณก็จะมีชื่อเสียงหรือว่าคุณจะมีความโดดเด่นในอาชีพอย่างเงี้ยแต่คุณน่ะเนี่ยการเงินก็ขึ้นดีนะคะคิงเหรียญรวยปีนี้รวยปีนี้ดีนะคะแล้วก็มีความสุขดีด้วยถ้ามีครอบครัวแล้วนะจะมีความสุขกับครอบครัวนะคะแต่ระวังปัญหาความขัดแย้งนิดนึงนะคะปัญหาการงานเนี่ยหรือว่าทำงานกับคนหมู่มากอะไรอย่างเงี้ยเจอคนนะคะคือมีคนอิจฉาริษยาในความสวยเลิศเลอเพอร์เฟคของเรานะคะคุณออมคุณออมเป็นผู้หญิงสวยที่รักสวยรักงามชอบการแต่งตัวพูดง่ายๆอาจารย์ทักแค่นี้พอจบสรุปว่าดีรุ่งเรืองนะคะดูให้ประมาณนี้ปีนี้ดีค่ะดีนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะสักครู่นะเดี๋ยวอาจารย์มาแป๊บนึงนะคะคำถามหมดยังเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์มีเวลาไลฟ์ไม่มากนะคะคนไหนยังมีคำถามอยู่หรอคำถามมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวอาจารย์มาแป๊บนึงเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดเรื่องเบอร์ทิ้งท้ายนะเดี๋ยวรออาจารย์สักครู่นะคะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะมาแล้วค่ะคำถามยังเยอะอยู่เลยอ่ะคนถามเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะคำถามเยอะๆขนาดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้มีโอกาสได้มาชมไลฟ์สดบ้างได้เข้ามาถามกันบ้างอ่ะนะคะคำถามยังมีอยู่เลยนะคะยังมีคนชมไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์จะฝากเรื่องเบอร์นะคะนิดนึงนะคะเบอร์มหามงคลของอาจารย์สต็อปนะคะนี่คือตัวอย่างเบอร์นะคะคือในเรื่องตัวเลขนะคะเบอร์มงคลนะคะเบอร์ทุกเบอร์นะคะจะมีการลงคาถานะคะปลุกเสกลงคาถาให้ทุกคนนะคะมียันด้วยแล้วก็มีพระหลวงพ่อทันใจนะคะให้ทุกท่านนะคะ1องค์ยัน1แผ่นนะคะ1ผืนนะคะคนไหนนะคะที่อยากมีการเงินที่ดีนะคะก็ให้ใช้เลขรวยเลขเร่งทรัพย์เรียกทรัพย์โกยทรัพย์นะคะแล้วก็อาจารย์จัดให้ตามวันเดือนปีเกิดแล้วก็อาชีพของแต่ละคนคนไหนที่สนใจอยากได้เบอร์ได้วัตถุมงคลของมงคลของอาจารย์สต็อปนะคะก็ถ้าจะบูชาก็ต้องแจ้งวันเดือนปีเกิดนิดนึงนะคะแล้วก็แจ้งอาชีพด้วยนะก็คือจัดให้ตามอาชีพนะคะแล้วก็นี่ตัวอย่างเบอร์นะคะอันนี้เป็นเบอร์ที่ส่งเสริมดวงด้านสติปัญญาก็คือเลข45นะคะแล้วก็โชคลาภด้วยนะคนไหนอยากเก็บเงินอยู่นะคะก็ให้ใช้เลขปิดท้ายประมาณนี้นะในเบอร์นะคะแล้วตอนนี้นะคะคนไหนนะคะทำออนไลน์การเงินไม่ค่อยดีนะคะอยากมีตัวแทนเพิ่มอาจารย์มีเบอร์เสริมดวงนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะและอยากได้ตัวแทนเพิ่มหรือว่าอยากให้มีรายได้มากขึ้นนะคะให้การงานรุ่งเรืองยิ่งขึ้นก็จะมีเบอร์เสริมทำออนไลน์หยิบจับทำอะไรดวงดีดวงเฮงนะคะแล้วก็มีเลขหงเลขมังกรนะมีทุกเบอร์แต่ว่าไม่ได้โพสเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าคนไหนสนใจวันนี้มีคนติดต่อมาเกี่ยวกับงานด้านก่อสร้างนะคะอาจารย์ก็ดูเบอร์ไว้ให้แล้วนะคะงานด้านก่อสร้างก็จะมีตัวเลขที่เหมาะกับอาชีพของเขาเนาะแต่บางคนชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแนะนำให้ใช้มังกรหรือนักธุรกิจนะคะเล่นหุ้นอย่างเงี้ยนะคะแนะนำให้ใช้เบอร์มังกรจะเหมาะกับดวงหรือคนไหนมีบริวารนะคะมีเป็นเจ้าของโรงงานเจ้าของกิจการนะคะมีบริวารก็ให้ใช้มังกรใช้หงก็จะดีนะคะ
หงก็จะเหมาะกับคุณสุภาพสตรีนะมังกรก็จะเหมาะกับคุณผู้ชายนะคะวันนี้คำถามเยอะมากๆเลยไม่รู้ว่าทุกท่านนะคะแชร์ให้อาจารย์หรือเปล่านะคำถามยังเยอะอยู่เลยคำถามเยอะมากๆเลยคุณบุ๋มนะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้คุณบุ๋มอีกท่านนึงคุณบุ๋มบอกว่าไปสัมภาษณ์งานเนี่ยคุณบุ๋มจะได้ไหมคุณบุ๋มบอกว่าคุณบุ๋มไปสัมภาษณ์งานคุณบุ๋มจะได้งานไหมนะคะอ่ะมาดูกันนะคะคุณบุ๋มจะได้งานไหมสัมภาษณ์งานอาจารย์ว่าได้นะคุณบุ๋มได้นะไพ่ออร่าเลยนะโดดเด่นค่ะคุณบุ๋มมีความรู้ความสามารถนะไม่ต้องคิดมากนะคะได้มั่นใจว่าคุณได้แล้วได้งานแล้วอินบ็อกซ์มาบอกอาจารย์นะคุณบุ๋มนะเนี่ยได้สิไม่ได้ได้ไงเนี่ย The Magician เป็นคนมีความรู้รอบรู้ The Star โดดเด่นนะคะได้แน่นอนสมหวังเนี่ยใบแรกก็สมหวังมาแล้วอ่ะสมหวังนะไม่ใช่กินแห้วนะสมหวัง2ถ้วย10เหรียญเงี้ยโอ้โหได้แน่นอนได้นะคะไม่ฟันธงนะแต่ว่าการันตีให้ว่าได้แน่นอนเดี๋ยวนะไพ่หล่น ไม่ฟันธงของเรามันรวยเปี้ยงของอาจารย์เติ้ลฟันเปี้ยงใช่ป่ะของอาจารย์สต๊อปต้องรวยเปี้ยงรวยแน่นอนเพราะว่าได้งานโอ้ยคนดูเต็มเลยวันนี้ค่ะยังมีคำถามอยู่เลยอ่ะเราก็อยากดูให้เขานะค่ะคุณบุ๋มโชคดีนะคะไพ่ดีนะคะสบายใจได้นะคะอย่าลืมนะคะไปทำบุญหนึ่งอย่างนะคะเพื่อเสริมดวงคุณบุ๋มเนี่ยให้ไปถวายสังฆทานน้ำนะคะในไพ่เดอะสตาร์มีน้ำทำสังฆทานเสริมดวงนะแล้วจะไหลลื่นทั้งงานเงินนะคะคุณบุ๋มนะอาจารย์เป็นสะพานบุญให้นะคะน้ำเป็นแพ็คๆอะค่ะที่ซื้อเป็นแพ็คๆเป็นถ้วยๆอะค่ะเอาไปถวายเนาะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะคะหาโอกาสนะคะไปทำบุญจะได้สวยๆรวยๆนะคะการเงินไหลลื่นคล่องตัวเหมือนน้ำไงน้ำไหลลื่นไงใครถามอะไรเอ่ยค่ะยินดีค่ะแล้วทักทายกันได้นะคะใน Facebook นะคะทักทายอาจารย์ได้นะคะมียังมีคำถามอยู่รักหมดใจคุณรักหมดใจการงานอ่ะดูให้คุณรักหมดใจอีกท่านหนึ่งดีกว่าการงานเนาะความรักการงานใช่ไหมความรักการงานอ่ะดูซิรักหมดใจใจหมดรักนะคะรักหมดใจใจหมดรักการงานกับความรักเนาะการงานก็โอเคนะคะรักหมดใจการงานดีเป็นคนเก่งนะคะคุณรักหมดใจแต่ชื่อเล่นชื่ออะไรอ่านไม่ทันเป็นคนเก่งนะคะเก่งแกร่งด้วยขยันอดทนนะคะรอบรู้มีความสามารถค่ะก็เป็นคนที่มีความสุขนะไม่ใช่เป็นคนที่มีความทุกข์หรือว่าเป็นคนที่เครียดอะไรนะโชคทั้งนั้นเลยนะคะโชคการงานถามการงานนะคะสามไม้เท้าคือโชคอัศวินถือไม้เท้าก็ข่าวดีเรื่องงานนะคะก็คือเรื่องดีๆสิ่งดีๆจะเข้ามามากกว่าเนาะหมั่นทำบุญเสริมดวงชะตาด้วยนะจะมีงานค่ะงานเยอะอยู่นะเป็นคนเก่งคนแกร่งนะเดี๋ยวดูซิเงินขึ้นอะไรให้ทำบุญนะคะเสริมดวงด้วยการถวายผ้าไตรจีวรก็ได้นะคะถวายผ้าไตรจีวรก็ได้หรือถวายทำบุญสร้างพระก็จะดีนะคะจะได้รวยไวๆเนาะการเงินจะได้คล่องตัวนะคะบอกไปแล้วนะทำบุญด้วยอะไรนะผ้าไตรจีวรก็ได้หรือว่าทำบุญสร้างพระนะคะได้เหมือนกันนะดูซิการเงินดีเปล่าเพราะว่าแต่งานมีโชคอยู่นะเหมือนทำธุรกิจส่วนตัวอยู่หรือเปล่าการค้านะขึ้น3เหรียญทำหลายๆอย่างดีนะคะดวงจะดีนะโชคจากผู้หญิงค่ะการเงินดีค่ะดวงดีเปิดไพ่ไปรู้ละโอเคดวงดีค่ะมีคนอุปถัมภ์อุดหนุนด้วยนะโอเคนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอพูดทิ้งท้ายอีกนิดนึงเรื่องเบอร์ไปแล้วนะฝากกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ด้วยนะคะกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์นะคะจะ
สามารถเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองให้นะคะสำหรับทุกท่านทุกอาชีพเลยคนไหนที่สนใจอาจารย์จะเน้นนะคะเบอร์มงคลเสริมดวงเศรษฐีตอนนี้มีนักธุรกิจเจ้าของกิจการเจ้าของโรงงานนะคะมาบูชาเบอร์กับอาจารย์หลายท่านเลยนะก็เริ่มมีชื่อเสียงนะคะไปหลายๆจังหวัดนะแถวหนองคายก็มาบูชาเบอร์นะคะแถวกาญจนบุรีแถวทางเหนือก็มีนะคะเกาหลีก็มีเนาะคนบูชากระเป๋าสตางค์ก็มีนะคะอยู่เกาหลีก็มีนะคะแล้วก็แป้งไม่ค่อยพูดนะอันนี้แป้งมหาเสน่ห์อาจารย์ทำเองนะคะเวลาทำก็จะมีปิดทองนะคะทองคำเปลวนะคะปิดทองให้ทุกคนเลยนะคะแล้วลงคาถาให้พิเศษนะคะแต่เป็นคาถาเสริมดวงเรื่องความรักอย่างเงี้ยนะคะคือทาแล้วใช้แล้วให้มีคนเมตตานะคะเน้นไปทางเมตตานะเมตตาลงนะหน้าทองอะไรอย่างเงี้ยนะแป้งดีค่ะเป็นแป้งแบรนด์นะคะเป็นสินค้าแบรนด์นะแต่เพียงแต่ว่าเรามาทำลงคาถาพิเศษนะคะให้ผู้ที่ใช้เนี่ยมีคนเมตตาอุปถัมภ์ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคนไหนมีปัญหามีคนอิจฉาริษยาก็เปลี่ยนจากริษยาเป็นเมตตาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวนะสวยนิดนึงนะสวยนิดนึงนี่วันนี้ทาลิปสีนี้นะคะชินโซนะคะชื่อเสียงค่ะชื่อเสียงเกียรติยศนี่ทาแล้วรวยปาดแล้วเฮงปาดแล้วเงินเข้ามีโชคมีลาบสวยรวยรับทรัพย์ค่ะอันนี้คือสีที่บอกเบอร์น่าจะเป็น05เดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงนะคะพูดนิดนึงนะเพราะว่ามาดูดวงฟรีให้ทุกท่านแล้วต้องพูดวัตถุมงคลของเรานิดนึงนะคะให้บุญกุศลหนุนนำให้มีคนมาบูชาของวัตถุมงคลนะคะของอาจารย์สต๊อปเยอะๆนะคะ06ค่ะชื่อเสียงเกียรติยศนะคะสีเนี้ยสีที่อาจารย์สต๊อปทานะคะโอเคไหมใช้ได้ไหมสวยไหมคะแล้วก็จะ01ก็จะเป็นมีเสน่ห์ดึงดูดกระตือร้นมีนะคะ01มีอยู่แล้วก็02นะคะสติปัญญานะคะสีสวยส้มสีออกส้มๆนะคะ คนไหนความรักไม่ค่อยราบรื่นก็ให้ใช้ความรักหวานชื่นนะคะเสริมดวงนะคะเสริมดวงความรักก็จะมีสีประจำวันนั่นแหละวันจันทร์วันอังคารอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้โพสต์ให้นะคะคนไหนสนใจหรือชอบลิปสติกนะคะเรื่องสวยๆงามๆนะคะถ้าเป็นสีแป้งนะคะก็จะมีคู่กับเบอร์02กับ L12 นะคะที่ใช้แล้วเสริมดวงนะคะเสริมดวงเศรษฐีคือพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะสนใจนะคะอินบ็อกซ์ได้นะคะคุยกันหลังไมค์เนาะเรื่องสินค้ามงคลต่างๆนะคะกระเป๋าสตางค์พูดไปแล้วเมื่อวานเนาะวันนี้ไม่พูดแล้วพูดแค่นี้แหละพอแล้วนะคะวันนี้นะคะไลฟ์อาจารย์ก็ไลฟ์ให้ทุกท่านประมาณนี้นะคะเป็นธรรมทานนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่ดวงไม่ดีวันนี้ก็ขอให้ดวงดีนะคะให้อาจารย์สต๊อปเปิดดวงให้ดวงดีดวงเฮงนะคะให้ความรักดีนะมีความสุขกับความรักนะคะให้มีโชคมีเสน่ห์นะคะวันนี้อาจารย์สต๊อปต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะบ๊ายบาย3ทุ่มครึ่งนะคะ